ไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบเหมือนคราวที่แล้วผลไม้อ่ะหนูก็ตอบถูกว่าละมุดทั้งที่หนูไม่รู้จักละมุดไม่เคยได้ยินคำว่าละมุดมาก่อนอย่างนี้คราวนี้ก็เหมือนกันหนูลองผวนเป็นคำว่าอะไรก็ตอบมาแต่มีสองหมวดเอาหมวดไหนก่อนคะหมวดประเทศหนึ่งประเทศสองเหรอมีแยกทวีปอะไรไหมไม่แยกค่ะเอาหมวดใบไม้หนึ่งเรื่องหนึ่งอ่ะเริ่มนะคะอุ้ยโซ่ทองรถประเทศนะคะประเทศนะคะแต่เป็นประเทศที่ดังๆค่ะเด็กจิ๋วน่าจะทองฮะสุขาปิงปิงไงคะฮะสุขาปิงตอบแล้วหรอคำตอบว่าประเทศอะไรสุขาปิงอย่าพยายามเพราะเดี๋ยวประเทศส่วนใหญ่หนูเคยไปประเทศที่หนูเคยไปแต่ได้ยินเอาแน่นะคำตอบว่าสิงคโปร์โซคาปิงสิงคโปร์ไม่เก็บไม่ปวดนะคะตอบว่าอะไรนะโซคาปิงโซคาปิงเอาแบบว่าตรงตัวเลยตรงตัวข้อต่อไปค่ะเอาแย่แล้วคนนี้ใครอ่ะคะพี่อะไรพี่อะไรคะใครคะเธอเด็กต้องบอกทางมันก่อนว่าใครคะที่ออกจากวงไปแล้วค่ะชื่ออะไรอ๋อเจนเจนค่ะเจนญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเจนปีจีเป็นอุ้ยแต่เป็นประเทศที่คุ้นเคยไง1 ต่อ 1ไม่ใช่เจโซกับปิงโอ้โหเจโซกับปิงอ่ะข้อ3ข้อต่อไปเห็นรูปไหมครับพูดมาเลยค่ะลากับแหวนเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้คิดเลยลาหูยเก่งสุดยอดเลยลาหูยเก่งนะยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะข้อต่อไปเฮ้ยอันนี้นึกไม่ถึง4ค่ะมีตาคุณยายกับพระง่ายมากจิ๋วพักเชียร์อยู่จิ๋วเคยไปไหมคะไม่เคยค่ะทำไปนะคะตาแม่เคยไปจิ๋วไม่เคยไปค่ะตาแม่เคยไปจิ๋วไม่เคยไปก็เป็นจีนรู้ละนึกถึงประเทศที่ไปก่อนเกิดเลยคือพม่าพระกับอาม่าถูกต้องพม่าพญาพญาประเทศหนึ่งพญาพม่าอ๋ออันนี้เป็นคนแก่จีนต้องเป็นอาม่าต้องค่ะไปที่ห้ามาค่ะวัวกับหมาเรียกหน้าวัวมีเขาเรียก8เอ็นเรียกแปดหนูว่าเรียก8ที่ของวัวลูกวัวเวียดนามทำไมอ่ะเวียดนามไม่รู้อ่ะวัวพิซซ่าโอ้ยเป็นประเทศที่เด็กจิ๋วเคยไปค่ะอยู่ในทวีปเอเชียค่ะในทวีปเอเชียแล้วค่ะคอรีอาโอ้คอรีอาโอ้เกาหลีเคียโรจริงๆคอรีเคียโรคอรีมันอาจจะเป็นภาษาจีนก็ได้ไม่ต้องปวดหรอกหนูนึกไม่ถึงโอ้คอรีเคียโรตอบแบบน้อยนะสามแล้วอ่ะข้อที่6ชาญอิสระ2เกี่ยวไหมแล้วก็อะไรเนี่ยเอวเหรอสะโพกหรือเอวทำไมต้องทำหน้าหนีด้วยมันเป็นรูปทำใบเพิ่มไหมคะพยายามไม่รู้ทำใบเพิ่มไหมคะตึกนี้ชื่อตึกอะไรคะมึงบอกเด็กอยู่ด้วยค่ะชาญอิสระ2อะไรไม่ทันหมดอะไรคะรู้แล้วอิสระเอวถูกต้องตอบเคยกินไหมไม่เคยนี่ไงอิสราเอลเป็นประเทศกับกำเนิดของพระเยซูที่อะไรนะเคยเรียนไหมเคยเรียนไหมพระเยซูอ่ะกรุงเยรูซาเล็มอ่ะไม่รู้เลยนครเยรูซาเล็มอ่ะได้ไปค่ะที่หนูเรียนในวิชาพุทธศาสนาไงอิสราเอลใช่ป่ะทำไปที่7มาค่ะตายแล้วพูดด้อยประสบการณ์อ่ะข้อต่อไปค่ะทีวีทำไมต้องยี่ห้อฟิลิปส์ด้วยเนื้อคนไตนะผาต้องมีความหมายอ่ะเพราะเขาเอาที่ห้องอ่ะฟิลิปปินส์ถูกต้องง่ายมากค่ะหมดง่ายมากไม่ปวดเหนื่อยไม่เต้นใช่ไหมโอ้จริงๆด้วยไม่หนึ่งง่ายไหมก็เลยบอกว่าต้องมีความหมายว่าฟิลิปตุ๊กตีไหมตุ๊กตีเท่าไหร่แล้วชิมุนังแน่สีเขาสามจิ๋วๆแล้วข้อต่อไปเนาะทำไปที่8มาค่ะนิวที่ร้องเพลงนิวจิ๋วอ่ะอันนี้พี่ของนี่ค่ะพี่ของใครนะพี่ของนีน่าแลน
นด์ชาแนลหน้ามันยังไม่ทันคิดเลยอ่ะนิวซีแลนด์ถูกต้องได้ห้าแล้วมัวแต่ดูว่าเป็นใครอยู่พี่เห็นว่าชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรทำไมที่เก้าฮะไม่มีเงินแล้วก็เป็นตัว E โลโก้ Windows Explorer แบบเอียงเอียงหรือเปล่าเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ยากหรือก็ไม่ง่ายแต่ก็ยากไม่ง่ายไม่ยากอันนี้ไม่มั่นใจเลยอ่ะต้องบอกของอียิปต์อียิปต์ทำไมเป็นอียิปต์ฮะมีตัวอีเหรอผิดค่ะทำไมเพิ่มนะคะไม่มีเงินแล้วตรวจชื่อประเทศนี้ชื่อตั้งเขามีหนึ่งพยางค่ะได้ไหมคะได้กันไหมคะน้องๆได้กันไหมคะสติวเลยค่ะสติวเลยค่ะไม่มีเงินอีคืออะไรทำไมเพิ่มนะคะจะผิดตัวนะคะไม่มีเงินเขาเรียกว่าอะไรคะคนรวยตัวข้าตัวคนตอบเลยตอบเลยคนเลยคนเลยอ้าวไม่ทันเจี๊ยบตอบว่าจีไม่ตอบอะไรนะไม่รู้จีออนจอนอีเจี๊ยบตอบอะไรนะจอนอีจีออนจีออนทางบนค่ะจีนถูกต้องจนเติมฝันเลยอีแค่นี้เองค่ะตะเกียวก็คือตอนที่แม่เอื้อมมือไปจะกดอ่ะรู้แล้วนางว่าจีนแล้วเขากดก่อนแล้วเขาจนอีจีนจีนท่อนท้ายมาค่ะสระผมปากกาง่ายค่ะสระบุรีเหรอไม่ใช่ไม่ได้เป็นประเทศอะไรคะสเปนสเปนสเปนประเทศสเปนไม่เคยไปถูกต้องอยู่ยุโรปแต่ไม่เคยไปใช่ไหมรู้ชื่อแต่รู้ชื่อรู้ชื่อสเปนนะคะสเปนอ่ะหมดสิบข้อแจนต่อสามเป็นแจนได้รู้ชื่อได้เพราะว่าผ่านประสบการณ์ประสบการณ์นี่บอกแล้วให้ตอบเดี๋ยวบีน้องๆว่าแม่ด้วยว่าไม่ต่อนี่ผิดแม่ใจร้ายแค่มันปวดมากรอบหน้าตอบไม่ละรอบหน้าตอบไม่ละไม่ต่อค่ะไม่ต่อค่ะทิ้งสองค่ะไม่ได้ไม่ต้องไปแชร์น่าจะต่อนะติ๊ง